ที่ไม่ทองคำนอกจากจะเป็นเวทีที่ขับกล่อมคุณผู้ชมด้วยบทเพลงลูกทุ่งแล้วเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของเวทีแห่งนี้นั่นก็คือความสวยงามความน่ารักของผู้คนหลากหลายเพศหลากหลายวัยที่แวะเวียนกันมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงความไพเราะของน้ำเสียงความงดงามของภาพลักษณ์ที่อยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกับศิลปินสาวลูกทุ่งคนนี้ที่สวยน่ารักเป็นอันดับต้นๆของวงการเลยทีเดียวและตอนนี้เธอพร้อมที่จะเยือนเวทีไมค์ทองคำของเราแล้วครับเพลงนี้ที่ร้องจบไปสักครู่ก็คือมีชื่อเพลงว่าห่วงค่ะห่วงห่วงค่ะปล่อยไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นะฮะตอนนี้โอ้โหใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามกันเขาก็มีแฟนคลับด้วยนะตามกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นน้องของพี่กุ้งพี่กุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะก็เป
ไปเล่นลิเกด้วยเล่นลิเกเป็นนางเอกคู่กันด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีผลงานร้องเพลงด้วยเป็นลิเกด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยกันด้วยครับใช่ค่ะเพลงนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ค่ะเป็นเรื่องของการเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนกันครับเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องห่วงกันได้หมดเลยค่ะนะฮะน่ารักมากๆเลยอ้าวไหนๆวันนี้นางเอกลิเกคนสวยมาเยือนเวทีแม่ทองคำค่ะร้องกลอนลิเกให้ฟังสักกลอนได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเชิญครับโอเคค่ะส่งเสียงเจ้าเจ้ามาแล้วจ้าปะถึงถึงบุ้งโอเคช่วยกันด้วยสิคะได้จ้ะนางเอกวีระดาวงเทวันหนูต้องยืนพร้อมเมื่อเจอพี่พันน้องวียังหวั่นภาวะพี่สุก็สวยจริงๆนะสอก็รำคาญเหมือนกันนะครูสลาก็รอเกินเกินเลยเปลี่ยนเสียงหนูอีกเกินร้อยลุงโน้เสน่ห์แม่เทพไม่น้อยรอแบบห้อยๆไม่เป็นปัญหาได้ยินวิรดาร้องกลอนสักครู่หนูเชื่อแล้วค่ะว่าเรื่องกลอนลิเกต้องปรึกษาเขาสุดยอดเขาร้องจนผมสงสารอาชีพพ่อแม่ผมเลยพี่ดูแค่นี้ก็แล้วกันเขาดีไม่ดีจะร้องไหมคะจะได้ช่วยทำจังหวะอุ๊ยอย่าเลยจ้ะเดี๋ยวร้องให้ฟังตัวต่อตัวดีกว่าเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการก่อนวันนี้น้องสาวคนสวยเป็นอย่างไรบ้างผลงานที่นำมาฝากกันนะครับอาจารย์โน้ตครับสวยขอบคุณมากครับพี่สุเชิญครับผมขอบคุณค่ะพูดเร็ววันนี้พูดน้อยจังเลยอ่ะแล้วพันมีอะไรกับผมหรือเปล่าไม่ได้มีเราไม่ได้มีอะไรกันมีหยอกหยอกเชิญครับเห็นที่ไรก็ภูมิใจเห็นที่ไรก็ปลื้มใจลูกนอกจากเราผมเป็นคนที่สนิทกับครอบครัวนี้อยู่แล้วครับวิวันนี้ร้องเพลงเพราะมากลูกเวลาร้องลิเกแล้วจิตวิญญาณของความเป็นลิเกมันดีมากเลยลูกดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจที่สำคัญที่สุดรักษาใจของแฟนคลับเราไม่ว่าจะเป็นแฟนลิเกหรือเป็นแฟนเพลงของเราอย่ารำคาญคนที่ชอบเราเด็ดขาดเขามาขอถ่ายรูปเขามาขอคุยกับเรานั่นแหละเขารักเรานะลูกนะโชคดีสมหวังร่ำรวยลูกขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับพี่สุครับเชิญครับสวัสดีครับวีสวัสดีค่ะตัวเป็นสาวน่ารักใช่นะวันนี้ดีใจกับหนูนะที่สำคัญคือติดตามผลงานของหนูวันนี้ได้ฟังเพลงห่วงก็เป็นเพลงที่เพราะมากอีกเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือลิเกขอให้หนูทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเพราะสิ่งที่หนูมีมันพร้อมที่จะเดินหน้าไปอย่างสง่างามขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณสลาเชิญครับสวัสดีครับน้องวิครับสวัสดีค่ะน้องวิคือ1ใน3ของวงเทวันซึ่งถือว่าเป็นขออนุญาตเรียกว่าเป็นตระกูลเนาะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยโดยกับน้องวิเนี่ยครูเป็นแฟนคลับเพลงรอเพราะรักนะขอบคุณค่ะเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็นอกจากน้องวิร้องได้ดีแล้วต้องชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังก็คืออาจารย์หนูมิเตอร์ถูกไหมครับซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นบุคลิกของเพลงภาคกลางยุคใหม่และครูคิดว่าเพลงนี้จะเป็นแม่บทของครูเพลงหลายๆท่านที่จะ
สานต่อทำให้นักร้องภาคกลางได้มีเพลงร้องในอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งถือว่าน้องวิเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับวันนี้ชื่นชมพอได้มาฟังเพลงห่วงวันนี้ก็ยิ่งชัดว่านี่ไงบุคลิกของเพลงลูกทุ่งภาคกลางที่ต้องเดินต่อไปวันนี้ชื่นชมและดีใจที่ได้เจอก็หวังว่าน้องวิจะได้เติบโตบนเส้นทางนี้มากขึ้นกว่านี้และยิ่งขึ้นไปครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะถามน้องวิบ้างได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีใจค่ะดีใจที่ไม่ลืมรอเพราะรักนะขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่เป็นตัวตนของเราแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นความรู้สึกอย่างนึงคือว่าเพลงนี้ทำให้น้องๆตัวเล็กๆรู้จักเราแล้วก็ได้เหมือนหันกลับมาร้องเพลงลูกทุ่งค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณกรรมการทั้ง3คนเลยนะคะที่ให้กำลังใจและที่สำคัญก็พยายามที่จะร้องเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งพยายามที่จะยืดให้มันอยู่ได้ค่ะก็พยายามเต็มที่ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณนะครับฝากไว้หน่อยนะครับเพลงห่วงติดตามเข้าไปตรงไหนยังไงฮะช่องทางพิมพ์คำว่าห่วงก็เจอห่วงเลยใช่ครับไม่ใช่เป็นฮูลาฮูปนะฮะเดี๋ยวคอมเมนเตอร์เจอฮูลาฮูปก็ได้ค่ะนะฮะก็ติดตามกันได้เข้าไปแล้วก็ช่องทางอื่นในเฟซบุ๊กค่ะวิรดาวงเทวันนะคะครับผมใครที่แล้วก็ในไอจีก็วิรดาวงเทวันเช่นกันค่ะชัดเจนเลยติดตามกันได้นะฮะน้องวิส่งกำลังใจให้กับผู้แข่งขันในวันนี้ที่มาประกวดอยากให้ทุกคนตั้งใจร้องและทำให้ดีที่สุดขอให้เต็มที่สำหรับเรากรรมการใจดีมากเลยค่ะครับผมขอบคุณจากหัวใจพวกเรามาทองคำครับน้องวิรดาวงเทวันและนี่ก็คือศิลปินสาวลูกทุ่งอีกหนึ่งคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งเสียงร้องอันไพเราะที่มาพร้อมกับความงดงามของเธอวิรดาวงเทวันถามว่าทำไมถึงมาเวทีไม้ทองคำ7นะคะก็คืออยากให้คนที่ฟังให้เขามีความสุขกับการที่เราร้องเพลงให้เขาฟังให้เขาเพลิดเพลินกับการฟังเสียงเพลงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุเทียนโคนาบาลอายุ32ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะทำอาชีพอะไรครับตอนนี้อาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกอีก2คนค่ะอาชีพหลักนะคะอาชีพทำนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลนะคะก็คือรับจ้างทั่วไปค่ะอย่างตัดอ้อยขุดมันแล้วก็อะไรที่ทำแล้วได้เงินก็คือเอาทุกอย่างค่ะส่วนแฟนนะคะอาชีพรับจ้างติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพค่ะส่วนมากเขาก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้งนานๆจะกลับบ้านทีค่ะนอกจากงานนอกบ้านแล้วนะคะงานในบ้านหลักก็คือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตีสี่ค่ะลุกมาหุงข้าวแล้วก็เตรียมทำกับข้าวทำงานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็หาข้าวให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ต้องมาอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกแล้วก็ต้องรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ต้องจากนั้นก็คือจะต้องรีบขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ทำงานนะคะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยค่ะเพื่อที่ไม่อยากให้ลูกลำบากค่ะเวลาไหนว่างก็คือฝึกร้องทุกที่ทุกเวลาค่ะอย่างตัดอ้อยบางครั้งก็จะฝึกร้องอยู่คนเดียวหรืออย่างขับรถไปส่งลูกอย่างเงี้ยค่ะจะร้องตลอดเวลาค่ะคือมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะอยากมาขึ้นเวทีสักครั้งนึงและอีกอย่างก็คืออายุของเราเนี่ยก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็เห็นรายการไม้ทองคำเขาเปิดให้ทุกโอกาสทุกวัยให้มาสู่เวทีแห่งนี้ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงเศร้าฮักกระบอกของน้องป๊อปปี้ค่ะการเลือกเพลงนี่เป็นเพราะว่าตระกูลเสียงเรามาทางเดียวกับป๊อปปี้หรือเปล่าค่ะน่าจะใช่โดยเหตุผลในการเลือกค่ะจะลองดูนะครับเพราะว่าฟังเสียงนี้น่าสนใจเพราะเป็นเสียงแหบโดยธรรมชาติแล้วก็เลือกเพลงในแนวของป๊อปปี้ซึ่งเป็นตระกูลเสียงเดียวกับ
สิริพรอภัยพงษ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับหวังอะไรกับเวทีแห่งนี้ไหมก็คืออยากให้คนที่ฟังเสียงของเรานะคะให้เขามีความสุขกับการที่เราร้องเพลงให้เขาฟังให้เขาเพลิดเพลินกับการฟังเสียงเพลงตั้งแต่ได้ยินคำพักจากอาอีน้องก็ตั้งใจฮักบ่ได้ห่วงคำว่าอกหักเพราะเชื่อใจในคำหักกันก้มหน้าก้มตาเฮ็ดงานเพื่อสิไปให้ฮอดปลายฝันที่เฮาเคยเว้ากันบ่เคยว่าแวกจักทีและเป็นจังใดเป็นย้อนไปเป็นอีหยังอายคือเป็นจังสิบ่คือเก่าบ่มีใจบ่ใยดีเฮ็ดให้น้องเสียลักบ่บ่คือตั้งใจหลอกกันแท้เศร้าคิดเศร้าหวังเศร้าแค่บ่น่าสิปล่อยให้น้องคอยหักลอยไปจีบผู้ใหม่เขียนฝันให้น้องคอยฟูงฟักนานจนความสวยตีจากความจริงจึงทักว่าอายนั้นเศร้าหาจบคักแล้วแต่น้องนี่ติยังจุกสิเฮ็ดอีหยังมันอั้งมันอุกคิดฮอดแต่หอยวันวานสัญญาหักอายปลอมแต่น้องยอมเอาชีวิตคุ้มกันคนอื่นมาเกี่ยวมาพาบ่ยอมสนใจใหญ่ดีเป็นย้อนภัยเป็นอีหยังอายคือเป็นจังสิบ่คือเก่าบ่มีใจบ่ใยดีเฮ็ดให้น้องเสียลักเศร้าหักก็บ่บอกคือตั้งใจหลอกกันแท้คิดเศร้าหวังเศร้าแค่บ่น่าสิปล่อยให้น้องคอยหักลอยไปจีบผู้ใหม่เขียนฝันให้น้องคอยฟุ้งฟักนานจนความสวยตีจากความจริงจึงทักว่าอายนั้นเศร้าหักกันร้องจบแล้วก็ได้เวลาถอดหน้ากากครับโอ้โหต้องไม่รู้สิโดยส่วนตัวครูในแง่ของเทคนิคการร้องวิธีการเนี่ยไม่มีที่ติเลยนะขอบคุณค่ะร้องได้ดีมากครับแล้วพี่สุว่าไงครับรู้สึกไม่ต่างกันเลยขึ้นมานี่ขนลุกเลยนะกรี๊ดเลยกรี๊ดแตกบอกเลยนะกรี๊ดแตกร้องออกมาโอ้โหสุดยอดมากเก่งมากค่ะชื่นชมนะขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วดังนั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วขอบคุณค่ะเจอพี่นัทครับคุณเพียรยิ่งร้องยิ่งสวยอ่ะ
ขอบคุณค่ะคนร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องตั้งใจที่จะมา acting ให้มันสวยหรอกพอมันร้องทุกอย่างมันลงตัวมันจะสวยอะสรุปว่าดีครับโชคดีครับขอบคุณค่ะร้องเก่งมากแล้วก็เพราะน้ำพุ่มดูเหมือนว่าเทียนเป็นมืออาชีพแล้วก็เข้าใจวิธีการร้องทั้งหมดเลยไม่มีที่ตินะครับสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะไปได้ครับนี่เขาร้องดีว่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะเขาร้องแล้วดูสวยเลยเป็นเองเลยนะคือทำอะไรก็ดูถูกไปหมดใจมากครับโอเคดีใจด้วยให้กำลังใจเพราะพี่อยู่ทำงานนอกบ้านไกลไม่ค่อยมีเวลาดูแลแล้วก็วันนี้มาครั้งแรกก็ดีใจคือหนักตั้งใจเหลือเกินบอกว่าไม่ถูกรอบมาใหม่รอบหน้ามาใหม่ครับโอ้โหสะกดทั้งคนดูและคณะกรรมการเรียกได้ว่าเอาอยู่กันทั้งเวทีด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการแสดงออกที่แสนจะธรรมชาติต้องขอยกย่องและปรบมือให้กับหญิงสาวสู้ชีวิตอย่างพี่เทียนคนนี้เลยครับหนุ่มมาดเนิร์ดคนนี้เขามีของดีอยู่ในตัวว่าแต่จะเป็นอะไรเชิญชมกันได้เลยครับโยโยสวัสดีครับกรรมการทั้ง3ท่านนายนิติพัฒน์บุญยะธีรพัฒน์นั่นแหละคือชื่อของฉันคือความใฝ่ฝันที่ได้มาออกทีวีเดินทางมาตั้งไกลจากจังหวัดอุบลราชธานีมีความภูมิใจที่ได้มาออกรายการได้จับไมค์ทองคำซึ่งเป็นไมค์ในตำนานสืบสานประเพณีเพลงลูกทุ่งให้รุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลไกลต่างแดนหลายหมื่นโยชน์วันนี้มาปรากฏบนเวทีไม่ท้องทำแรปโชว์ก่อนเอื้อนให้ท่านผู้ฟังได้จดจำขอประทานขออภัยหากเสียงฉันนั้นไม่น่าฟังแต่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันนั้นได้เคยทำเพลงที่จะร้องวันนี้คือเพลงกระทงหลงทางหลงไปนั่นหลงไปนี่หลงไปถึงดาวอังคารแสดงความสามารถให้คณะกรรมการชัยชนะอยู่ข้างหน้าฉันจะคว้าเอา 3,000 มันมาผิดไปทีเปล่าวะอันนี้ไมค์ทองคำไม่ใช่เดอะแรปเปอร์นะอ๋อผมเดอะแรปเปอร์ผมก็ไปครับผมตกรอบครับจริงเหรอครับไปมาแล้วไปมาแล้วผมไม่ได้มาผิดเวทีครับคือผมออดิชั่นไมค์ทองคำผมผ่านไมค์ทองคำแล้วผมก็มารายการไมค์ทองคำผมก็ไม่ได้มาผิดเวทีครับชอบร้องเพลงแรปแล้วก็มาร้องลูกทุ่งได้ยังไงอ่ะลูกทุ่งแล้วผมเพิ่งจะมาฟังตอนช่วงประมาณผมอยู่ปี4เองครับคือกลับมาบ้านคุณแม่เขาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยตกเย็นแล้ววันช่วงวันหยุดเขาก็จะเปิดไมค์ทองคำผมก็ดูกับคุณแม่มันก็ซึมซับครับมาประกวดในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำแล้วผมจะได้ลองทำมันแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกกระทงหลงทางครับกระทงหลงทางนะครับกระทงหลงทางครับครับดนตรีครับเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทางกระทงเจ้านั้นล่องไปมันใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอการเป็นนักร้องมันอาจจะห่างไกลกับความเป็นจริงแต่ว่าเหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนหรือเป็นนักแสดงเป็นอะไรที่ทำทอล์กโชว์หรืออะไรก็ได้ครับผมวันนี้กี้ร้องเพลงไม่ดีเลย แต่มีเสน่ห์ทำให้คนอยากดูอยากมองแล้วก็มีความสุขกับการแสดงออกของกี้ครูมองว่ามันประสบความสำเร็จนะครับวันกี้ก็อาจจะค้นหาตัวเองต่อไปในเรื่องของการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบแรปหรือแบบลูกทุ่งก็แล้วแต่เพราะทุกอย่างที่มาจากใจแล้วมันใช่หมดเลยเก่งครับกี้เป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีได้กี้เป็นอย่างกี้เนี่ยสามารถเล่นตลกได้ธรรมชาติธรรมชาติมันธรรมชาติแล้วก็พวกเรามีความสุขนะพวกเรามีความสุขในตัวกี้แต่พวกเราไม่ได้ความเพราะจากตัวกี้เท่านั้นเอง ดังนั้นมาตรฐานของเวทีนี้มันต้องมีนะนะลูกนะ
ครับผมเข้าใจผมนะเข้าใจครับไม่ผ่านครับครับจริงๆก็มีความสุขนะที่กี้มาแต่ว่ากับการร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีนี้อาจจะยังไม่ผ่านนะครับผมครับจริงๆโดยมาตรฐานก็ไม่ผ่านจริงๆเลยครับผมครับแต่ว่ากี้เป็นคนอุบลครูให้ผ่านครับผมร้องเพลงลูกทุ่งไม่เป็นเลยผมไม่เคยฟังมาก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำแล้วผมจะได้ลองทำมันผมว่าเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์นะผมถือว่ามันคือความท้าทายอย่างนึงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหนุ่มน้อยสุดแนวคนนี้ที่กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำถึงแม้ว่าทักษะการร้องจะเพี้ยนไปบ้างแต่ทักษะในการเอนเตอร์เทนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับกลับไปฝึกมาเยอะๆแล้วกลับมาใหม่นะครับน้องกี้อีกหนึ่งหนุ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีที่เรียกได้ว่าแตกต่างในด้านของบุคลิกบนเวทีจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัทรดลช้างสารอายุ20ปีครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมเองก็เคยไปประกวดมาหลายเวทีนะครับแต่มีเวทีนึงนะครับที่ทำให้ผมท้อแล้วก็ไม่อยากคิดจะไปแข่งร้องเพลงกับใครเลยนะครับท้อแล้วก็กลับมาทบทวนว่าเราทำผิดตรงไหนบ้างผมก็แก้ไขแล้วก็ทำการซ้อมมาเรื่อยๆจนมาถึงเวทีนี้ครับที่ทำให้ผมกล้าที่จะมาเพราะว่าเปิดโอกาสให้แต่ละคนเข้ามาแสดงความสามารถในรายการครับผมเองก็เลยฮึดสู้ครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆถึงเราอาจจะร้องไม่ดีแต่เรามีใจที่รักยังไงครับเราก็ทำในสิ่งที่รักดีกว่าครับผมก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาที่จะมาเวทีนี้ครับผมนักร้องคนไหนที่เราถือเป็นต้นแบบมนแคนแก่นคูนครับผมมนแคนแก่นคูนนะครับแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับอ๋อวันนี้มาร้องเพลงล่องเรือหารักครับ ต้องอย่างนั้นนี่แหละที่ถามก็เพราะคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะพร้อมบ่พร้อมครับใส่เต็มที่นะครับครับเชิญครับล่องเรือมาหารักสักคนใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนางพี่สมสารหารักบ้านไกลทานรักบางรูปไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจดีน้ำคู่เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินทาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกียวกอดเรือเววาแผลบพี่เสียงกว้างเสียงเพราะด้วยนะท่อนฮุกร้องดีนะเหมือนพอเริ่มร้องมากๆเครื่องเริ่มร้อนแล้วก็ลูกเล่นรายละเอียดมันเริ่มออกอ่ะเพื่อนอะไรก็ทำได้ดีแต่มันเหมือนกับหนูยังเกรงมากอะลูกอยากให้บิ๊กหาวิธีขึ้นบ่อยๆนะเพราะว่าต้นทุนเสียงเราดีนั่นแหละหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับครับ
คุณอาครับบิ๊กเป็นคนเสียงเพราะนะครับเสียงเพราะเลยล่ะฟังสบายๆร้องแบบไม่มีจริตอะไรมากไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยคนร้องเพลงร้องเหนือหารักหลายๆคนพยายามจะอย่างงู้นพยายามจะอย่างนี้แต่ความรู้สึกผมว่าบิ๊กร้องออกมาก็ร้องออกมาแบบธรรมชาติอ่ะชอบนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะสัมผัสจากบิ๊กได้ก็คือความน่ารักนะครับเป็นอย่างขึ้นตั้งเป็นแต่หักก็ยันว่าบิ๊กเป็นธรรมชาติครับนะฮะมาไปกลางก็คือเป็นคนมีแก้วเสียงเพราะมากเสียงกว้างเสียงใหญ่แล้วก็เสียงสูงนํานะฮะวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าเป็นล่องเรือหารักที่น่าฟังอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะที่บิ๊กร้องมาเสียดายว่าเราเกรงเกินไปเกรงมันจนทําให้รายละเอียดบางอย่างมันหล่นหายแต่องค์ประกอบวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับบิ๊กผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผมแต่หักนะคนอย่างนี้นะมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์ไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่สุดยอดสุดยอดโอ้เก่ง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 แห้งเก่งแห้งเก่งกันซะเข้าไปเที่ยวครับมาลองให้แล้วตามผมไปมาอีกเจนาจะมาไหมจะมาไหมอีกแล้วนะเดี๋ยวมาแล้วช่วงนี้มาพบกับคุณลุงอารมณ์ดีจากใต้ครับวันนี้จะมาโชว์ความสนุกสนานพร้อมรอยยิ้มให้กับทุกคนครับสวัสดีครับครับผมเอามือลงไม่ต้องพนมมือแล้วครับผมนายลำดวนสีดอนทรายครับครับชื่อเล่นคู่ชื่อสรศักดิ์ครับอายุ63ปีครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับครับชื่อจริงชื่อลำดวนครับผมชื่อเล่นชื่อสรศักดิ์ครับผมเพราะอะไรถึงชื่อลำดวนนี้พ่อแม่ตั้งมาตั้งแต่แรกเลยครับผมครับแล้วสรศักดิ์ล่ะครับครับมาประกวดร้องเพลงในจังหวัดภูเก็ตครับครับก็เลยตั้งชื่อสรศักดิ์ครับอ๋อมาตั้งทีหลังเป็นนักร้องครับผมแล้วทำไมมาประกวดเวทีนี้ครับอ้าวก็อยากมาดูว่าเวทพอยต์นี่อะไรของพี่วะสรศักดิ์เป็นผมถามว่าทำไมมาประกวดมีอ้าวด้วยคืออยากมาที่นี่ว่างั้นเถอะติดเคยติดใจยังไงครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราร้องเล่นกันครับได้ครับน่ารักดีพี่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวอนพ่อตักสินครับวอนพ่อตักสินนะครับขอบคุณลูกศิษย์ยากกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วหินสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาที่แรกผมก็พวงคนอายุ62กลัวพลังเสียงพี่จะไม่มาแต่พี่มาแล้วพี่เพราะอ่ะคือร้องเพลงเป็นน่ะนี่ก่อนทั่วลาต่างก็มาขอพรไม่อยากเชื่อเลยว่าอายุ60กว่าปีแล้วนะยังก็หนุ่มๆนะเสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวาวชอบเสียงครับเสียงหนุ่มมากอันนี้ถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยจะเดาว่าเด็กอายุประมาณไม่เกิน30อ่ะอันนี้หมายถึงแจ้วเสียงแล้วก็พลังเสียงด้วยวันนี้จุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของความประมาทมากกว่าแก้ไขและซ่อมแซมเล็กน้อยครับครับร้องเก่งครับชื่นชมครับร้องกันเลยครับผ่านจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อวัชรพลเรืองศรีอายุ55ปีเดินทางมาจากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อพลฮะพี่พลพี่พลทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมเป็นกาดดูแลผับแห่งหนึ่งครับหน้าที่ก็คือดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และบุคคลนะครับสถานบันเทิงอย่างเงี้ยถ้ามีนักท่องเที่ยวมาสร้างความเดือดร้อนหรืออะไรเราก็เข้าไปห้ามปรามอย่างนี้ฮะเป็นกาดส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็จะว่านอนสอนง่ายครับ
เราถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรเราบอกเขาให้หยุดเขาก็หยุดครับไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับเพราะว่าคุณพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีเมียครับสมัยหนุ่มๆเคยมีนะครับก็เคยมีแฟนมาแต่ผมโชคร้ายเป็นคนที่เป็นหมันไม่สามารถจะมีทายาทได้นะฮะก็เลยแยกทางกับแฟนแล้วก็ไม่คิดจะมีใหม่อีกแล้วบางครั้งเหงานะแต่ท้อไม่ท้อไม่เคยท้อครับเพราะว่าก็คิดว่าเกิดมาแล้วก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงวาระครับแอบหวังลึกๆไว้นะก็อยากจะเข้าไปรอบลึกๆแต่เป้าหมายจริงๆก็คือมาให้คณะกรรมการท่านพิจารณาว่าเรายังมีความสามารถหรือว่ามีประโยชน์ต่อวงการลูกทุ่งบ้างไหมถ้ามีส่วนที่จะรักษาอนุรักษ์อะไรต่ออะไรไว้อย่างนี้ก็แค่นี้แหละผมหวังแค่นี้ครับแล้วทำไมถึงมาประกวดนะครับพี่ที่มาประกวดเวทีมาทำคำนี้นะครับเนื่องจากเพลงลูกทุ่งอยู่ในสายเลือดของผมผมรักเพลงลูกทุ่งผมศรัทธาเพลงลูกทุ่งครับแล้วก็จริงๆอยากจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีโอกาสครับเวทีมาทำคำเปิดกว้างผมก็เลยอยากมาให้ท่านกรรมการทั้ง3ท่านได้คอมเมนต์ผมด้วยครับวันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์เราวันนี้ร้องเพลงเทพธิดาพระสิ้นของคุณเสรีลูกสว่างครับเพราะด้วยเพลงนี้ขอดนตรีครับครับผมจากงานวันไทยจะลอยมาลายไปข้าวห้อยคอสาวจำมาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านาบ้านทุ่งนุ่งปทุมไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเติมต่อดินสอพอช่างขยันการเรือนมีแช่เชื้อหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งลมขมุ้งไม้ปองทำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองหากมีชายมาให้ปองระวังเจอของเลือดเด็ดแม่ดอกบัวที่อยู่ในสายจะบานคอยพระหรือบานคอยเนถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลคอยได้ไหมคนดีโอ้เคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแลหากเลือกหัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาพูดจาสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนเทพธิดาผ้าสิ้นในแบบฉบับของพี่พลพี่พลร้องฟังแล้วสบายสบายฟังแล้วว่าไม่ต้องลุ้นน่ะคือฟังสบายสบายเพลิดเพลินมีความไพเราะเพียงแต่ว่าพี่ติดจากสำเนียงการพูดพอมาร้องเนี่ยคำพี่จะรวบวางจากงานวานไทยเนี่ยจะร้อยมาลายใบข้าวแต่มันมีความเพราะนะคือมันเป็นทางของพี่อ่ะแต่ถ้ามันถูกต้องคำมันต้องไม่รวบเท่านั้นเองฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะแนะนำครับพี่ก็ทำดีแล้วแค่นี้เองขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พลร้องเพลงเก่งมากนะคะ
นะแล้วก็เนี่ยรู้สึกเหมือนกันเลยฟังสบายมากเหมือนพี่เองก็ร้องแบบสบายๆเป็นธรรมชาติมากแต่ถ้าจะให้สะใจมากกว่านี้ต้องเพิ่มพลังอีกหน่อยนึงให้มันชัดให้มันอิ่มมากกว่านี้เราเหมือนเรายังไม่ค่อยอิ่มเหมือนนั่งฟังตรงนี้ยังไม่ค่อยอิ่มอย่างอื่นดีหมดเลยค่ะพี่ชื่นชมค่ะชอบน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันคือความเป็นธรรมชาติหลายครั้งที่กรรมการย้ำว่าเสียงพูดกับเสียงร้องให้ใกล้เคียงกันที่สุดหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สุดพี่พลดูเหมือนว่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแก้วเสียงหรือว่าน้ำเสียงที่เราได้ยินแต่ก็เวลาไปร้องมันแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยแต่ก็น่าเสียดายว่าบางไปนิดนึงครับอยากให้เต็มที่กว่านี้เพราะดูหุ่นคนมันน่าจะเต็มกว่านี้แต่พอเสียงที่ลอยมามันเบาเนี่ยมันก็เลยน่าเสียดายนะครับเติมพลังทุกอย่างจะมาดีครับชื่นชมครับขอบคุณครับพร้อมกันค่ะผ่านจ้ะพี่ขอบคุณครับครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้ไม่มีคนมาเชียร์เพราะมาเดินทางมาไกลก็ได้รับการคอมเมนต์จากครูบาอาจารย์ก็จะนำไปใช้แล้วถ้าใครได้ดูเทปนี้เพื่อนฝูงพี่น้องก็ช่วยเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับผู้ชมครับสาวๆเหล่านี้เธอพร้อมจะมากระชากหัวใจหนุ่มๆไทยทั้งประเทศพร้อมแล้วไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันติมาเมยเขาค่ะชื่อเล่นชื่ออนงอายุ30ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะอนงทำอาชีพอะไรครับเป็นแอดมินค่ะแอดมินค่ะทำให้ใครอะฮะตอบไลน์ลูกค้าค่ะแล้วก็จะส่งของให้ลูกค้าค่ะอ๋อของบริษัทค่ะแล้วทำไมอยากมาเป็นนักร้องอะคือการเป็นนักร้องคือสิ่งที่หนูรักมากที่สุดเลยค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเต่างอยค่ะเต่างอยมาคึกคักกันหน่อยเต็มที่เลยนะครับร้องสนุกดีอะแล้วมันมีลูกกระแทกแบบดีมันก็ไม่เพราะเพลงแบบนี้นะถ้าเกิดมันไม่ร้องไม่สาดให้เต็มที่มันก็จะไม่สนุกอะไม่อยากเชื่อเลยพอร้องเต่างอยมาเป็นจินตลามากเลยนะ ร้องเก่งนะคะร้องเก่งแต่ว่าไอเสียงที่มันอาจจะไม่ค่อยเต็มที่หนึ่งเราอาจจะกังวลและตื่นเต้นด้วยสองมันการที่เราไม่ได้ใช้เสียงหรือวอร์มเสียงมากๆมันก็มีอาการปีนๆอาจจะร้องไม่ค่อยถึงต้องบอกว่าร้องเก่งเลยเพราะว่าเพลงนี้นี่ใครก็ตามร้องแล้วนอกจากความถูกต้องและส่งความสนุกมาถึงคนฟังได้นี่ต้องยอมรับว่าร้องเก่งซึ่งอนงทำได้ปัญหาวันนี้ครูมองว่าน่าจะอยู่ที่ความตื่นเต้นเหมือนว่าอนงไม่กล้าที่จะปล่อยออกหมดลูกทั้งที่มันมีนะแต่ว่าเรากังวลสู้ต่อไปนะครับให้กำลังใจขอบคุณค่ะผ่านจ้าวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะเย็นๆไว้คุณทำได้ดีมากเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เฉลยพบค่ะอายุ26ปีค่ะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อฟองเบียค่ะฟองเบียทำไมชื่อฟองเบียคุณพ่อชอบค่ะเนาะแต่งตัวแบบนี้เป็นอะไรครับรับราชการอะไรฮะรับราชการส่วนท้องถิ่นค่ะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่อบต.บางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อยู่อยุธยาแต่ไปทำงานที่ปราจีนบุรีใช่ค่ะที่มาทำอาชีพนี้เพราะว่าทำเพื่อพ่อกับแม่ค่ะเพราะเป็นความฝันของท่านท่านอยากให้รับราชการสักคนหนึ่งของครอบครัวค่ะก็เลยอยากทำให้ท่านทั้งสองคนค่ะก่อนหน้าที่จะรับราชการคือทำงานบริษัทเอกชนมาก่อนค่ะซึ่งตอนปวส.ก็เริ่มหาเงินที่จะเรียนเองอะค่ะจนจบปวส.ก็ได้มาสมัครงานที่บริษัทเอกชนแล้วก็ได้ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะเรียนที่มสท.ค่ะเพื่อที่จะได้มีเวลาทำงานแล้วก็หาเงินค่ะที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้มาทำราชการเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะมาถึงตรงนี้ได้อะค่ะเขาก็เลยอยากให้เรามีฐานะที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงเขาจะได้หมดห่วงในภายภาคหน้าค่ะถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ค่ะมีอาชีพที่รองรับแน่นอนค่ะตอนที่ทำความฝันของพ่อแม่สำเร็จคือเราดีใจมากค่ะเพราะว่าเห็นหน้าท่านทั้งสองคนอะแล้วเหมือนเขาดีใจกว่าเราอะเราก็รู้สึกตื่นตันเริ่มร้องลูกทุ่งได้ยังไงครับเริ่มร้องลูกทุ่งตั้งแต่4ขวบค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดวิทยุให้ฟังค่ะก็เลยได้ยินเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะก็เลยชอบแล้วก็หัดฟังแล้วก็ร้องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาด้วยไหมคุณแม่มาด้วยค่ะอยากเห็นหน้าคุณแม่ว่าทำไมลูกสาวสวยเหลือเกินอยู่ไหนฮะคุณแม่อยู่ไหนครับอยู่บนสแตนค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่นี่คุณพ่อใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นคนสอนน้องฟองเบียร์ร้องเพลงเหรอครับใช่ค่ะคุณแม่เป็นนักร้องเหรอครับค่ะหัดร้องเพลงไทยค่ะเพลงไม่ถึงเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมค่ะร้องเองหรือร้องกับมีวงดนตรีปี่พาทฮะร้องกับวงดนตรีปี่พาทค่ะของคุณพ่อค่ะวงดนตรีปี่พาทที่อยุธยานะฮะชื่อวงอะไรนะครับชื่อวงผู้ใหญ่ละเอียดแสงกนึกค่ะอ๋อแล้วเป็นคนร้องหมายถึงร้องส่งร้องเพลงตับเพลงเถาต่างๆเนี่ยค่ะใช่ค่ะร้องโชว์ให้สักหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะคุณแม่จะร้องเพลงไทยเดิมอะไรให้ฟังฮะลาวดวงเดือนแล้วกันค่ะคุณแม่ร้องเดี๋ยวผมรำเลยมาคุณแม่มาดูมือผมอ่อนไหมฮะแม่ผิดด้านอ่ะแม่อ่ะเด็กโอโอรันโอดวงเดือนเอ๋ยพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอดึกแล้วน้องพี่ขอลาลวงเป็นห่วงรักเจ้าดวงเตือนเอ่ยโอ้โหขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณค่ะสุดยอดเลยคุณแม่แล้วร้องไทยเดิมได้อย่างคุณแม่ไหมครับฟองเบียร์หนูจะเป็นครูพักรักจำมากกว่าค่ะจำจากคุณแม่มาอีกทีค่ะครูพักรักจำนี่แหละมันมีเสน่ห์มากนะลูกแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะหัวใจทศกัณฐ์นะพร้อมนะครับพร้อมค่ะขอดนตรีครับI'm not afraid to die.
จ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมคลั่งไคล้แต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ์หนูเป็นคนเรียบร้อยวิธีการร้องเพลงหนูเลยดูเรียบร้อยเพลงนี้มันต้องจัดจ้านหน่อยเพราะกำลังจะต่อว่าผู้ชายว่าผู้ชายคนนี้เป็นหน้าตาหล่อแต่ใจยักษ์อ่ะหัวใจทศกัณฐ์แต่ความไพเราะมีอยู่แล้วทำดีแล้วครับโชคดีครับก็ต้องยอมรับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะเรื่องร้องไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าฟองเบียร์มีของทุกอย่างครบเลยร้องเป็นเข้าใจเข้าถึงความยากและเสียงก็เพราะด้วยวันนี้ทุกอย่างก็ทำได้ดีมากอยู่แล้วค่ะชื่นชมค่ะถ้าเสียงอย่างเดียววันนี้ร้องดีมากนะครับร้องดีมากเลยความไพเราะของเสียงแล้วก็การเก็บรายละเอียดของเพลงอารมณ์เพลงมาในจุดที่น่าพอใจเลยแต่พอลืมตาดูคนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งละมันเป็นการประกวดสองอยู่ในเครื่องแบบมันเลยดูไม่ปล่อยวางตัวเองเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องของการร้องเพลงครับเก่งครับขอบคุณครับผ่านได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเชิญตรงนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะครับผมที่บ้านเป็นไงฮะสนับสนุนเรื่องนี้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะครับว่าถ้ามีโอกาสก็จงไปค่ะอย่ากลัวอะไรค่ะก็เลยกล้าที่จะมาเห็นบอกมีอยู่ครั้งนึงเคยมีคนดูถูกไว้ยังไงนะครับที่บ้านนะคะมีวงปี่พาทย์ของคุณตาค่ะซึ่งคุณตาทำมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยคือเราเกิดมาก็เห็นเป็นวงปี่พาทย์แล้วค่ะโดยมีแม่เป็นนักร้องไทยเดิมนำวงค่ะเราก็ตามแม่ไปทุกที่เลยที่ตาทำปี่พาทย์นะคะบางวันก็จะหลับหนุนตักแม่หลับคาวงบ้างอะค่ะก็จะหลับไปพร้อมกับเสียงดนตรีไทยเป็นประจำทุกวันค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มหัดรำค่ะเพื่อจะรับงานรำหน้าศพเวลาไปกับวงคุณตาบางทีเราก็จะไปเป็นตัวแถมให้เจ้าภาพบางทีเราก็ไม่มีค่าตัวนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้ทิปเท่าไหร่ค่ะจนรำจนถึงมัธยมอะค่ะมัธยมต้นแล้วก็ไปเรียนปวช.ต่อค่ะก็เริ่มรำไทยต่อไปอะค่ะครับผมก็เลยทำให้มีคนเขาดูถูกไว้ว่าเด็กกลับบ้านดึกบางทีก็ไม่กลับบ้านก็อาจจะเป็นเด็กไม่ดีเรียนไม่จบเนี้ยค่ะก็ดูถูกว่าเต้นกินรำกินประมาณนี้ค่ะครับผมนะฮะแต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กคนนี้ก็สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจนะฮะอาจารย์นุชก็เคยโดนไหมฮะส่วนใหญ่เราก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะเต้นกินรำกินเนี่ยก็ผมเกิดมาเพราะผมอยู่ในบ้านที่เต้นกินรำกินผมเกิดมากับวงดนตรีปี่พาทย์เกิดมากับการรำการร้องเกิดมาในโรงลิเกก็ไม่เห็นเป็นไรทุกวันนี้ผมเต้นกินรำกินใครดูถูกเราเอามาเป็นพลังนะผมโดนดูถูกตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็โดนดูถูกเหยียดหยามมาโดยตลอดมาถึงปัจจุบันขณะคือในวันนี้ก็ยังโดนอยู่แต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรที่ทำมันเป็นเรื่องตลกทำไม่เป็นไรเอาคำพวกนี้มาเป็นพลังผลงานและความสำเร็จคือคำตอบครับถูกต้องแล้วปรบมือนะฮะดีมากเลยนะผมว่านี่จากคนที่มีประสบการณ์ร่วมกับคุณเลยนะฮะอยู่กับระนาดอยู่กับเครื่องไทยนะฮะสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมครับก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าหนูจะทำทุกอย่างให้ครอบครัวของเราดีขึ้นและมีศักดิ์ศรีค่ะคือเราลำบากขึ้นมาเยอะค่ะ
คำที่ว่าเต้นกินลำกินอะที่ คนอื่นเขาดูถูกอะเขาว่าเราเต้นกินลำกินแล้วเราจะเป็นเด็กไม่ดีอะแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเราได้ดีได้นะเราได้ดีได้ด้วยตัวของเราเองร้อยคำดูถูกหมื่นคำเหยียดหยามหากเราเข้าใจและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในด้านบวกกับการใช้ชีวิตและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ความสุขในชีวิตก็จะหาได้ไม่ยากเลยล่ะครับเธอคนนี้มีความฝันที่มาพร้อมกับความหวังเพื่อที่จะทำให้คนรอบข้างมีความเป็นอยู่ที่สบายเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปให้กำลังใจเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะนางสาวสมฤดีอุ่นเกิดค่ะชื่อเล่นชื่อกบมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบ้านเกิดอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูจ้ะบ้านเกิดอยู่หนองบัวลำพูค่ะแล้วไปทำอะไรที่สุราษฎร์ครับมาทำงานค่ะทำงานแล้วที่สุราษฎร์อยู่กับใครครับอยู่กับครอบครัวจ้ะมีใครบ้างเอ่ยมีพ่อแม่น้องแล้วก็ลูกชายลูกสาวค่ะขอโทษนะครับแล้วสามีล่ะครับสามีพ่อของลูกเลิกกันแล้วจ้ะแล้วมีลูกด้วยกันกี่คนครับ2จ้ะแล้ววันนี้ลูกมาเชียร์มั้ยครับลูกสาวมาค่ะเพราะอะไรพูดได้มั้ยเพราะอะไรถึงเลิกลากันหลายอย่างค่ะครอบครัวมันทะเลาะเบาะแว้งกันเฮ็ดให้แบบลูกสาวเฮาที่เขากําลังโตเขาเห็นแล้วก็มันคือจังถ้ายิ่งอยู่ไปก็ยิ่งทะเลาะก็เลยตัดสินใจแยกทางดีกว่าจ้ะขอโทษนะที่ถามเรื่องส่วนตัวแล้วทำอาชีพอะไรอยู่ที่สุราษฎร์ครับตอนนี้หนูทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทจ้ะพ่อกับแม่ก็เฮ็ดงานจ้ะแต่ว่าพ่อกับแม่เฮ็ดงานก่อสร้างความเป็นอยู่ก็หาเช้ากินค่ําจ้ะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับน้องมีผัวแล้วจ้ะขอดนตรีครับคนที่ร้องเพลงดีนะเพียงแต่ว่ามันไอ้ลูกความมั่นใจอ่ะแล้วท้ายปลายของคำอ่ะบางทีมันไวไปนิดมันไม่ปิดให้หมดอ่ะแต่ว่าลูกคอลูกเอื้อนและลูกต่ำๆอ่ะก็ทำได้ดีอ่ะเนี่ยมันเป็นเสียงของสาวอีสานจริงๆวันนี้ถือว่ากบทำดีแล้วครับขอบคุณค่ะอย่าบอกว่าคือบุคลิกคนเนี่ยมีเสน่ห์มากนะแล้วก็บุคลิกเสียงก็ดีด้วยเป็นเสียงสาวอีสานน่าฟังเลยร้องเพลงเป็นถึงแม้รายละเอียดวันนี้อาจจะทำได้
ไม่ละเอียดมากมายแต่มันมีปัญหาเรื่องของการออกเสียงเล็กน้อยนะเพราะว่ามันเหมือนมันปรุงเสียงอ่ะมันมีปรุงบ้างแล้วก็เผลอๆไม่ปรุงทำเสียงใหญ่เสียงนุ่มเสียงสวยอ่ะพยายามใช้เสียงเดียวกับเสียงพูดนะคะเพราะฉะนั้นพอแรงมันก็กินแรงด้วยพอเรามัวแต่ไปพวงกับตรงนั้นวูบวาบแรงหางเสียงก็ส่วนมากก็จะหายไปม้วนไม่ถึงม้วนไม่จบลองดูนะคะหนูสามารถฝึกฝนแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองใหม่ได้นะเผื่อจะมีโอกาสได้ร้องเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงลูกไปอีกทางหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะหนูชอบแซวเสียงกบขอบคุณค่ะเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าแหบธรรมชาติไม่ใช่แหบเพราะกรรมศึกหนักไม่ได้แหบเพราะใช้งานหนักเป็นเสียงแหบธรรมชาติเลยซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วก็ทักษะการร้องก็ดีลูกถือว่าสอบผ่านเลยการเก็บรายละเอียดลูกเล่นลีลาต่างๆได้หมดเลยแต่ปัญหาก็อย่างที่พี่สุบอกวิธีการออกเสียงเราหนึ่งก็คืออัดแรงมาน้อยไปทำให้เสียงมันแวบขึ้นทางจมูกมากกว่าออกทางปากพลังมันนะอันที่สองก็มีอาการปรุงนิดๆวิธีแก้ก็คือกบจะต้องร้องให้อัดพลังมากกว่านี้ลูกทำอย่างไรเสียงมันจะไม่ออกทางจมูกจนบานเอิญลองแบบคนดังแมบมากอยู่บ่ถ้าลองแบบดังแมบว่ามากกันว่าแต่ที่กบห้องมาเนี่ยมันเป็นคนดังแมบสองขาโคนี้อะไรเด้ไม่ใช่เป็นทำนองนี้เลยเด้เพราะฉะนั้นต้องฝึกตั้งแต่การพูดการอ่านให้มันตรงก่อนลูกค่ะเสร็จแล้วการร้องมันก็จะดีขึ้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ครูให้ผ่านครับขอบคุณผ่านจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านที่บ้านอยู่กันยังไงบ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าหรือบ้านอะไรที่อยู่ที่สุราษฎร์เป็นแคมป์คนงานค่ะหมายถึงแคมป์คนงานที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่เขาเอาสังกะสีมาทำเป็นห้องแถวอะค่ะอ๋อที่เรียงกันใช่ค่ะหลังคาก็สังกะสีค่ะข้างนี่ก็สังกะสีค่ะแล้วไม้อะไม้เป็นไม้กระดานอัดเขาเรียกว่าแคมป์คนไม้กระดานอัดบางๆค่ะเป็นแคมป์คนงานที่ถึงเรียงกันได้หลายหลังอาบน้ำรวมแล้วก็ต้องย้ายไปเรื่อยป่ะใช่ค่ะเวลาไซต์งานเขาย้ายไปไหนเราก็ย้ายใช่ค่ะกบก็ย้ายไปอย่างนั้นน่ะก็ย้ายตามไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้เช่าแล้วมันเสียค่าอะไรไหมมันไม่ได้เสียค่าเช่าค่ะก็คือมันช่วยลดค่าใช้จ่ายลงตรงนั้นแต่ก็คือเราก็อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งเหมือนกว้างสุดก็เท่าความกว้างของเวทีของลุงโน้ตที่ว่านั่งอยู่อะค่ะอ๋อประมาณนี้นะก็ทั้ง3ท่านน่ะประมาณทั้ง3ท่านนั่งอยู่อ่ะค่ะแค่นี้เองแล้วลูกกี่ขวบนะครับขอโทษลูกสาว11ขวบค่ะแล้วเรียนยังไงลูกสาวเรียนที่สุราษฎร์เหมือนกันค่ะเรียนสุราษฎร์ค่ะแล้วเวลาย้ายแคมป์ไปเรื่อยๆลูกก็ห่างไกลโรงเรียนไปเรื่อยๆอ่ะใช่ค่ะถ้าไกลมากเวลาถ้าหนูไปรับลูกไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องย้ายโรงเรียนให้ลูกย้ายไปด้วยก็ภาวนาให้ที่โรงเรียนเขามีก่อสร้างอะไรหน่อยจะได้ไปทำแคมป์อยู่หน้าโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยเนาะสู้นะครับกบครับขอบคุณค่ะเมื่อเหตุการณ์มันเกิดมาแบบนี้แล้วอ่ะไม่สู้มันก็ต้องสู้อ่ะแต่มันจะสู้ได้ขนาดไหนก็ไม่รู้นึกถึงลูกให้เยอะๆนึกถึงพ่อแม่เยอะๆเอาคนใกล้ตัวก่อนให้ความก็เวลาทำงานมาเหนื่อยๆกลับมาเห็นลูกก็หายเหนื่อยค่ะก็นึกถึงว่าพ่อกับแม่ก็แกคงหายเหนื่อยถ้าว่าเห็นเราประสบความสำเร็จอะค่ะคุณกบหญิงสาวที่ทำหน้าที่ลูกและแม่ด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวของเธอทุกครั้งที่เธอพูดถึงเรื่องความลำบากของครอบครัวภาพที่ทีมงานได้เห็นตรงหน้าก็คือคราบน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนพ่อหนูอายุ55ปีส่วนแม่หนูอายุ53แกยังต้องเห็นงานก่อสร้างหนูก็มานึกหน่อยใจแต่ของว่าที่เหลือกาแฟมันเนี่ยป่านใดหนูสิตั้งหลักได้ป่านใดหนูสิมีเงินที่สิเอาเงินเนี่ยไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ให้พันอยู่สบายให้พันบ่ต้องมานอนอยู่แคมป์คนงานแบบนี้เป้าหมายตอนนี้ก็อยากเป็นนักร้อง
พื่อจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อกับแม่ได้มีเงินเฮ็ดบ้านให้เพิ่นบ่ต้องให้เพิ่นมาเฮ็ดงานก่อสร้างแบบนี้อยากให้เพิ่นสบายเลยอยากให้เพิ่นกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ลูก2คนก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆถ้าจิตใจเราดีนะเราไม่โกงคนไม่ทรยศต่อผู้มีพระคุณคิดบวกพลังสู้ๆลุงโน้ตให้กำลังใจนะลูกนะค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเชิญครับน้ำตาแห่งความดีใจนี่คือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจและนี่คือรอยยิ้มจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำในสิ่งที่รักคุณเห็นไหมล่ะครับว่าความสุขนั้นจริงๆแล้วอยู่รอบๆตัวคุณเพียงแค่คุณรู้จักที่จะคว้ามันเอาไว้และยิ้มให้กับความสุขเหล่านั้นประกวดบ่อยไหมครับบ่อยค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นนักร้องของโรงเรียนอย่างในวิทยาคารด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดเวทีกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็ดอกอ้อทุ่งทองอะค่ะโอ้เอ๋ทางบ้านได้เห็นกันนะฮะพี่ยุคนไหนฮะคนนี้ค่ะเอารูปมาดูกันดีกว่าพี่ว่ามันใช่ไม่ใช่นะได้จากนามาอยู่เมืองฟ้าก็นานเพียงเชียวตัวเป็นเกลียวไม่เล่นไม่เที่ยวเอาแต่งานระวัง Facebook ปลอมนะครับมันมีเยอะแยะมากเลยของแท้ต้องรูปเป็นไงฮะหมดสิทธิ์เนี่ยวีผมอย่างนี้วีต้องไปทางนี้นะฮะผมมาทางนี้คือของแท้นะครับดูให้ดีด้วยครับนะเดี๋ยวไปตามกันผิดทุกคนค่ะก่อนหน้านี้ป่วยก็คุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเป็นวัณโรคที่ปอดซึ่งตอนที่ปวดอยู่อะค่ะมันปอดมันมีรูแล้วเป็นรูขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะน้องบ่อยากเสือสายตาว่าภาพต้องนาสิเป็นความจริงภาพรวมการร้องวันนี้เด่นที่สุดก็คือเสียงกู้ไก่เสียงเพราะเก็บรายละเอียดอยู่ในจุดที่น่าพอใจที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าวิธีการทุกอย่างนั้นกู้ไก่ทำได้ถูกต้องมีสักวันต้องมีสักวันห้องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลนัทเป็นคนร้องเพลงเป็นนะลูกร้องดีด้วยนะแล้วก็ร้องเพลงน่าฟังนะอารมณ์เพลงดีด้วยBye.